วันนี้แอดมินจะพาไปรู้จักเหตุผลที่ครอบครัวชาวแคนาดาสวิสกลับมาเที่ยวประเทศไทยภายหลังที่เคยมาเที่ยวก่อนหน้านี้แล้วในปี2020เหตุผลเพราะอะไรกันและสิ่งที่ทำให้พวกเขาอยากกลับมามีอะไรบ้างเราไปดูกันนะครับ Anywhere where the person is like abandoned shop like this one this guy's abandoned his shop there's absolutely nobody there my mom thought it was because they didn't pay their rent so there's a couple options if you guys know comment there below there are police everywhereละบ่อยบินมีเรื่องอยากเล่าให้ฟังสวัสดีสวัสดีพี่น้องปองป่ายมดสุขูสุขคนมาพบกับละบ่อยบินกับรายการอยากเล่าให้ฟัง EP นี้จะเป็น EP ที่224และใน EP นี้แอดมินจะพาไปรู้จักกับครอบครัวชาวแคนาดาสวิสพวกเขามีสมาชิกอยู่5คนนะครับและเที่ยวไปรอบโลกกว่า121ประเทศแล้วประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือพวกเขากลับมาไทยอีกครั้งทั้งที่เคยมาแล้วหลายครั้งเพราะเหตุผลบางอย่างส่วนเหตุผลนั้นจะเป็นเหตุผลอะไรนั้นเราไปติดตามดูกันนะครับก่อนจะเข้ารายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางกลับมาอย่างประเทศไทยแอดมินจะพาไปรู้จักกับครอบครัวชาวแคนาดาสวิสที่เดินทางไปหลายประเทศทั่วโลกรวมๆแล้วอยู่ที่121ประเทศหนึ่งในนั้นคือประเทศไทยจุดเริ่มต้นของการเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกเริ่มมาจากวันหยุดยาวหาสัปดาห์ในเดือนเมษายน2013จากจุดนั้นเองนะครับได้กลายมาเป็นการประชนภัยทั่วโลกและเดินทางท่องเที่ยวมาแล้ว121ประเทศระหว่างทางนะครับพวกเขาได้เรียนรู้หลายอย่างนั่นเป็นที่มาของชื่อช่อง YouTube Growing UpWithout borders ถ้าจะแปลเป็นไทยก็จะหมายความว่าเติบโตแบบไม่มีพรมแดนนะครับและในครอบครัวประกอบมีพ่อแม่นะครับและลูกสาวอีก3คนคุณพ่อมีชื่อว่า Taylor คุณแม่มีชื่อว่า Gentle ลูกสาวคนโตมีชื่อว่า Julia คนกลางมีชื่อว่า Angelique และลูกคนเล็กมีชื่อว่าโคอีและต่อไปนี้เรื่องราวการเดินทางกลับมาไทยอีกครั้งของครอบครัวนี้ภายหลังที่เคยมาในปี2020ซึ่งณตอนนั้นก็ยังเป็นช่วงระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปดูกันเลยนะครับเปิดคลิปโดยลูกสาวคนโตที่มีชื่อว่าจูเลียเธอบอกว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่พวกเขาชอบที่สุดและตื่นเต้นมากที่ได้กลับมาหลังจากนั้นก็ถึงเวลาขึ้นเครื่องวับมาอีกทีก็มาถึงกรุงเทพแล้วน้องจูเลียบอกว่าพวกเขามาถึงกรุงเทพแล้วพวกเรามาเที่ยวครั้งที่แล้วคือวันที่1กุมภาพันธ์2020เธอบอกว่าความเป็นจริงพวกเธอมาเที่ยวไทยหลายครั้งแล้วแต่ครั้งล่าสุดคือปี2020ณตอนนั้นยังเป็นช่วงชัตดาวน์อยู่นะครับและตอนนี้มันแตกต่างกันมากเพราะตอนนี้คนเยอะมากและแล้วก็ถึงเวลาขึ้นรถไปยังโรงแรมที่พวกเขาจองไว้ณบนรถนะครับพวกเธอก็บอกเหตุผลที่พวกเธอกลับมาประเทศไทยครั้งนี้คุณแม่และลูกสาวคนเล็กพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเธอกลับมาไทยครั้งนี้เพราะอาหารส่วนน้องจูเลียเธอกลับมาครั้งนี้เพราะอยากไปช้อปปิ้งนะครับสำหรับน้องแองเจลีกลับมาไทยครั้งนี้เพราะคิดถึงตลาดกลางคืนและอาหารและแล้วพวกเขาก็มาถึงที่พักที่มีชื่อว่าโมดินาบายเฟรเซอร์พอมาถึงหน้าโรงแรมคุณแม่ก็ประทับใจการต้อนรับของพนักงานโรงแรมแล้วนะครับพร้อมกับพูดออกมาว่าคนไทยน่ารักมากนะครับพอมาถึงห้องพักนะครับคุณแม่ก็เริ่มจากการรีวิวหอพักเลยแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือ welcome gift ที่ทางโรงแรมได้จะเตรียมไว้ให้นั้นก็คือกางเกงช้างคุณแม่บอกว่าน้องจูเลียต้องดีใจมากๆเพราะเธอนั้นนะครับชอบกางเกงช้างมากๆเพราะนี่คือเนื่องเหตุผลที่เธอกลับมาเที่ยวไทยครั้งนี้และแล้วก็เป็นการรีวิวห้องน้องจูเลียแอดขอบอกไว้ก่อนนะว่าแอดจะสรุปเอาบางจุดที่สำคัญนะครับเหมือนอย่างที่แม่เธอบอกว่าเธอตื่นเต้นมากกับกางเกงช้างที่ทางโรงแรมได้จัดเตรียมไว้ให้เธอบอกว่าเธอชอบมันนะครับเพราะว่าเวลาเดินมันคล่องตัวดีที่สำคัญไปกว่านั้นทางโรงแรมยังมีห้องเฉาหน้าให้ด้วยมันสุดยอดมากเลยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอีกมากมายต่อมาก็เป็นเวลาแห่งการค้นหากรุงเทพนะครับพวกเขาเลือกที่จะไปพระราม9เพราะที่นั้น
มีอาหารข้างทางนะครับหรือว่าอาหารริมทางเยอะและแล้วพวกเขาก็มาถึงตลาดจอร์จเฟร์ซึ่งก็เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวหลายๆคนเมื่อมาถึงกรุงเทพสถานที่แห่งนี้ส่วนมากก็จะเป็นหนึ่งในสถานที่ที่พวกเขาชอบมาเช็คอินกันพอถึงเวลาฐานอาหารก็ดูเหมือนว่าลูกสาวทั้ง3จะไม่ชินเท่าไหร่นะครับกับอาหารรสเผ็ดแม้จูเลียจะพยายามบอกว่าผัดไทยอร่อยแต่สีหน้าก็ฟ้องว่าอาหารเผ็ดไปหน่อยพวกเขาสั่งอาหารไป3รายการในราคา660บาทหรือประมาณ20ดอลลาร์และแล้วพวกเขาก็กลับไปยังที่พักครับเช้าวันใหม่ที่ห้องอาหารโรงแรมนะครับพวกเขาต่างคนก็ต่างสนุกสนานกับการทานอาหารเช้าเพื่อชาร์จพลังงานก่อนออกไปค้นหาสิ่งใหม่ๆในกรุงเทพมหานครก่อนออกไปเที่ยวนะครับคุณแม่ก็ได้แนะนำไปว่าสิ่งหนึ่งคุณไม่ควรพลาดเมื่อมากรุงเทพคือการไปช้อปปิ้งและที่ที่พวกเขาจะไปนั้นก็คือ MBK ระวังทางดูเหมือนว่าพวกเขาจะตื่นเต้นกับสิ่งที่เห็นโดยเฉพาะคือมอเตอร์ไซค์นะครับบนถนนเพราะว่าเยอะมากและอ่านข้างทางที่สำคัญนะครับพวกเขาได้เดินทางด้วยรถเมล์ประจำทางซึ่งคุณแม่บอกว่ามันคือประสบการณ์ใหม่เพราะได้ใช้รถเมล์กับคนในท้องถิ่นและแล้วก็มาถึงศูนย์การค้า MBK ดูเหมือนว่าพวกเขาจะตื่นเต้นกับการช้อปปิ้งมากๆนะครับที่สำคัญแต่ละคนก็เตรียมลิสต์ที่จะซื้อไว้เรียบร้อยแล้วครับของหลักๆที่พวกเขาซื้อก็เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นเคส iPhone หูฟังสายชาร์จและ Memoryสำหรับถ่ายวิดีโอนะครับดูเหมือนว่าน้องจูเลียจะได้ทุกอย่างที่ต้องการไว้แล้วแต่น้องแองเจลิกน่าจะยังไม่ครบก่อนที่จะออกจาก MBK พวกเธอก็ซื้อเสื้อผ้านะครับที่สำคัญเจ้าของร้านก็ใจดีมากๆเพราะขายในราคาที่ไม่แพงให้พวกเธอสินค้าที่พวกเธอซื้อหลักๆ ก็จะเป็นกางเกงสไตล์ไทยๆนะครับหลังจากนั้นพวกเธอก็ไปร้านกาแฟแคนาเดียนคุณแม่บอกว่าเวลาคิดถึงบ้านก็จะหาร้านอาหารหรือร้านกาแฟที่เป็นของแคนาดานะครับเพื่อให้หายคิดถึงบ้านแต่คำถามคือทางร้านจะมีกาแฟเหมือนที่แคนาดาไหมนะครับคำตอบคือมีครับดังนั้นพวกเขาจึงไม่ลังเลที่จะสั่งมาดื่มกันที่สำคัญรสชาติก็แทบจะไม่ต่างกันกับที่บ้านเลยก่อนจะออกจากร้านกาแฟเธออย่างบอกว่ากาแฟ Ice Cap คือกาแฟที่อร่อยที่สุดเท่าที่เดินทางมาแล้ว121ประเทศนะครับพวกเธออย่างบอกว่าเครื่องสำอางที่นี่ราคาถูกมากๆแต่คุณภาพดีที่สุดคุณแม่ยังแนะนำ FC ของเธอว่าถ้าอยากมาช้อปปิ้งไม่จำเป็นต้องไปดูไบหรอกครับกรุงเทพมีหลายอย่างให้เลือกแถมราคาก็ถูกด้วยหลังจากนั้นพวกเธอกลับไปยังที่พักพอมาถึงที่พักสิ่งที่พวกเขาสนุกสนานในการกินรวมกันก็คือข้าวเหนียวมะม่วงนะครับแน่นอนต่างคนก็ต่างมีรสนิยมมีความชอบที่แตกต่างกันอย่างจูเลียและโคอี้ก็จะชอบข้าวเหนียวมะม่วงนะครับแต่แองเจลิกจะชอบเฉพาะหมักมะม่วงนะครับที่ไม่จำเป็นต้องปรุงอะไรหลังจากนั้นก็เป็นเวลาของการทำงานและทานข้าวเที่ยงกันเย็นของวันเดียวกันพวกเขาได้เดินทางเล่นที่สวนสาธารณะเบนเจกิติใกล้ๆกับที่พักของพวกเขาน้องแองเจลิกยังได้แนะนำว่าเมื่อมากรุงเทพสิ่งที่สามารถทำได้นะครับหรือกิจกรรมที่สามารถทำได้คือไปเที่ยวชมพระบรมมหาราชวังไปเที่ยวชมวัดต่างๆเช่นว่าวัดโพหรือไปลองเรือดูพระอาทิตย์ตกก็ได้นะครับอีกอย่างที่ไม่มีคนพลาดคือไปลองชิมอาหารริมทางหลังจากนั้นพวกเขาก็มุ่งหน้าไปยังเทอร์มินอล21อโศกนะครับทีนี้พวกเธอแปลกใจมากเพราะที่นี่คือจุดรวมของสินค้าและสัญลักษณ์จากหลายประเทศทั่วโลกซึ่งจะแบ่งออกเป็นโซนๆไปนะครับจะมีโซนของกรุงโรมโตเกียวลอนดอนซานฟรานซิสโกปารีสฮอลลีวูดอิสตันบูลนะครับภายหลังเดินชมห้างนะครับก็เป็นเวลาแห่งการสนุกสนานกับอาหารอีกครั้งแต่สิ่งแรกที่พวกเขาสั่งก็คือโรตีซึ่งก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเมื่อมาเที่ยวไทยนะครับราคาก็แสนจะถูกมากๆนะครับอยู่ที่80บาทเท่านั้นเองหลังจากนั้นพวกเธอก็กลับไปยังห้าง MBK อีกครั้งเพื่อมาเปลี่ยนอุปกรณ์ชาร์จโทรศัพท์ให้กับจูเลียและแล้วพวกเธอก็เจอกับสิ่งที่ไม่คาดคิดนั่นก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเดินที่ร้านขายโทรศัพท์มือถือเพื่อมาแจ้งว่าห้ามขายของก๊อปและแล้วก็เห็นหลายเจ้าไม่อยู่เฝ้าร้านนะครับหรือไปช้อนตัวเพราะกลัวเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเท่าที่พวกเธอให้ข้อมูลก็บอกว่าไปส่วนตัวเพราะขายของก๊อปที่สำคัญน้องแองเจลิกก็รู้เทคนิคการต่อรองราคาแบบเอเชียนซะด้วยนะครับเธอบอกว่าเวลาซื้อของเราต่อราคาให้ต่ำมากๆเช่นอุปกรณ์ที่เธอซื้อทางร้านให้ราคาที่ 2,000 บาทแต่สุดท้ายราคาที่เธอได้คือ600บาทนะครับแต่ร้านที่เธอซื้อไม่ใช่คนไทยแน่นอนครับ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับที่ตำรวจพยายามที่จะควบคุมเพื่อไม่ให้มีการขายข้องกับเพราะอาจจะมีแม่ค้าบางรายที่นำเข้าสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานแต่ขายในราคาที่สูงนะครับผมในเย็นวันเดียวกันนะครับพวกเขาก็ทานข้าวและดูหนังก่อนจะจบคลิปไปก็จบลงไปแล้วนะครับเรื่องราวของครอบครัวชาวแคนาดาสวิสพี่ๆคนไหนต้องการที่จะดูต้นฉบับก็สามารถที่จะติดตามทางช่อง Growing Up Without Borders นะครับผมและต่อไปนี้แอดมินจะพาไปดูมุมมองของชาวไทยและชาวต่างชาติกันบ้างว่าพวกเขาจะมีมุมมองกันอย่างไรนะครับเรามาเริ่มจากมุมมองชาวไทยคนแรกนะครับชาวไทยคนนี้ให้มุมมองว่าฉันเป็นคนไทยและฉันชอบวิธีการและทัศนคติในการเดินทางของพวกคุณทุกสถานที่ที่คุณไปมันน่าสนใจมากขึ้นเมื่อฉันเห็นผ่านสายตาของพวกคุณฉันไม่เคยลองเครื่องดื่มดังเดิมของทิมฮอร์ตันเลยแต่ฉันจะลองมันในสุดสัปดาห์ที่จะมาถึงนี้นะครับผมเรามาตามด้วยมุมมองที่สองจากชาวไทยคนนี้นะครับเขาให้มุมมองว่าฉันดีใจที่พวกคุณสนุกสนานกับการท่องเที่ยวในประเทศของฉันหวังว่าพวกคุณจะมีประสบการณ์ที่ดีในประเทศของเราแวะมาชมคลิปท่องเที่ยวของพวกคุณเวลาผ่านไปเร็วมากเหมือน10นาทีนะครับเรายินดีต้อนรับเข้าสู่ประเทศไทยเสมอนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่3จากชาวไทยคนนี้นะครับขอให้มุมมองว่าทำไมกรุงเทพถึงเป็นเมืองที่มีผู้มาเยี่ยมชมมากที่สุดในโลกฉันคิดว่ามันเป็นเพราะบรรยากาศที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วเช่นว่าเมืองแห่งรถไฟฟ้าทางเดินลอยฟ้าสระน้ำลอยฟ้านะครับส่วนลอยฟ้าและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดก็คือบาร์ลอยฟ้านะครับเพราะอย่างนี้นี่เองชาวต่างชาติถึงชอบมาเที่ยวประเทศไทยนะครับเพราะมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนที่ไหนในโลกนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่4จากชาวไทยคนนี้นะครับขอให้มุมมองว่ายินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยนะครับขอบคุณพวกคุณที่กลับมาเยี่ยมประเทศไทยอีกครั้งฉันชอบดูวิดีโอของพวกคุณพวกคุณเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นฉันอยู่อเมริกาทุกครั้งที่เห็นวิดีโอจากพวกคุณมาเที่ยวประเทศไทยของฉันและทำให้พวกคุณมีความสุขฉันก็มีความสุขที่ได้ดูทุกครั้งและขอให้พวกคุณมีความสุขในประเทศไทยและฉันจะสนับสนุนพวกคุณอยู่ที่นี่ขอบคุณอีกครั้งครับเรามาตามด้วยมุมมองที่5จากชาวไทยคนนี้นะครับขอให้มุมมองว่าเวลาสั่งอาหารต้องหัดพูดเป็นภาษาไทยว่าเผ็ดน้อยๆนะครับเมื่ออยู่ในประเทศไทยซึ่งในภาษาไทยแปลว่าเผ็ดน้อยนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่6จากชาวไทยคนนี้นะครับขอให้มุมมองว่าสวัสดีทุกคนในครอบครัวคุณพ่อทีเลอร์คุณแม่จันโทร3พี่น้องจูเลียแองเจลิกโคอี้ในระหว่างการถ่ายทําวิดีโอครั้งนี้แองเจลิกสาวคีไอเริ่มพูดหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งฉันชอบมากๆนะครับแม่จันโทและสาวๆมีส่วนรวมค่อนข้างดีและแสดงความคิดเห็นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่7จากชาวไทยคนนี้นะครับขอให้มุมมองว่ากรุงเทพมีราคาย่อมเยาแต่สินค้าและบริการชั้นเลิศคุณได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุดที่นี่เมืองนี้ยังมีวัฒนธรรมที่สวยงามผสมระหว่างสมัยโบราณและสมัยใหม่จะมีกิจกรรมให้คุณทำตลอดความปลอดภัยก็สูงอีกตั้งหากผมยังไม่เห็นว่าจะมีเมืองไหนแข่งขันกับกรุงเทพได้เลยในอนาคตอันใกล้นี้รัฐบาลกำลังพยายามกำจัดขนข้อฐานตามท้องถนนและบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เมืองสะอาดและเป็นระเบียบมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ดีนะครับเรามาท้ายด้วยมุมมองที่8นะครับจากชาวไทยคนนี้เขาให้มุมมองว่าอยากรู้ว่าทำไมพวกคุณถึงกลับมาเมืองไทยในช่วงนี้นะครับเพราะช่วงนี้เป็น low season ชายหาดไม่ค่อยสะอาดท้องฟ้าเป็นสีเทาตลอดเวลาหวังว่าพวกคุณจะสนุกสนานกับ low season ที่นี้นะครับขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพต่อกับคอมเมนต์ดังกล่าวนะครับทางช่อง Growing Up Without Borders ได้ตอบกลับไปว่าพวกเรามาเที่ยวเพื่อใช้เวลาเพลิดเพลินกับอาหารอร่อยๆและอากาศดีๆฝนไม่ตกมากแต่ร้อนอีกตั้งหากนะครับผมนั่นก็เป็นมุมมองของชาวไทยส่วนมุมมองของชาวต่างชาติก็ไม่มีเยอะนะครับผมก็ขอให้พี่ๆ FC ทั้งหลายสนุกสนานกับการเดินทางของครอบครัวชาวแคนาดาสวิสครอบครัวนี้นะครับส่วนพี่ๆน้องๆที่อยากชมดูวิดีโอต้นฉบับนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูในช่อง YouTube Growing Up Without Borders นะครับผมสำหรับ EP นี้ก็มีแค่นี้นะครับถ้าผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยมาณที่นี่ด้วยและถ้าพี่ๆน้องๆนะครับมีมุมมองอย่างไรที่แตกต่างก็สามารถที่จะคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยก่อนลาจากกันในวันนี้แอดมินขออวยพรให้พี่ๆน้องๆจงมีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยเงินทองนะครับก่อนลาจากกันขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีและเจอกันใหม่ EP หน้าเจอกันนะครับขอบคุณครับ